มครับฤดูกาลพันมวยดีกว่าครับอายุมากกว่าเก่ากว่าครั้งก่อนโชว์ฟอร์มดีเหลือเกินครับเบียดกันจนวินาทีสุดท้ายครับแล้วก็เป็นฝ่ายท้าลบเป็นได้รับการชูมือครับต้องบอกว่าชิวเฉียดทีเดียวนะครับวันนั้นทางฝั่งของฉลามชนบอกว่าการเตรียมตัวน้อยไปนิดหนึ่งวันนี้อยากร่ำร้องขอแก้มือล้างตาอีกสักครั้งหนึ่งจะขอล้างตาพี่ครับเดี๋ยวดูกันครับเมื่อสักครู่นี้ก็ชาร์จไปดูครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะชาร์จแค้นสำเร็จหรือว่าจะแค้นข้างคาใจหนักขึ้นกว่าเก่าถูกปาได้สูงยันเพียงแค่2เซนครับทางฉลามชนเป็นประเภทฝีมือครบเครื่องครับขาลบที่นี่อยากให้แฟนๆดูมวยแบบสนุกนะครับดูอาวุธมวยไทยอย่าไปสนเรื่องราคาต่อรองนะครับเพราะที่นี่เราไม่มีหน้าเสือเราดูอาวุธดูการกระทำดูที่สูสีนี่มวยที่เปิดเกมเข้าหาตามกติกากฎหมายมวยนะครับกับการดูมวยไปเท่านั้นครับดูผู้ที่ออกอาวุธครับแล้วก็เดินหน้าลุยนี่โอ้ยแม่นี่แหละครับความแค้นครับวันนี้ก็ใส่เต็มที่เหลือเกินครับสามชนโอ้ยมานะครับท้าลบสอกซ้ายตั้งกระแพงไว้ครับเด้งตีชนขอประกบในเห็นได้ชัดครับส่วนสูงยิ่งชกยิ่งใหญ่ครับยังทีบนำโอ้ยหัวชนเลยครับจังหวะแรกกันครับกว่าสวนด้วยหมัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับแม่ศีรษะนั้นไปกระทบกันตีไปที่หน้าขาครับชนแต่ยังเหนียวด้วยกันทั้งคู่ครับมาตามวยบอกหัวแข็งด้วยกันทั้งคู่มีหัวแข็งประเภทโอ้ยแน่นอนครับอ้าวศอกขวาของฉลามชนฉลามชนนี่อดีตเคยอยู่ภายใต้การอุปการะของพันตำรวจเอกสุทัศน์ภูมิพ่วงครับโอ้ยสอกกับหมัดถูกขาโอ้มาสู้ไหนกันเลยครับยกแรกครับโอ้ยซ้ายกับขวาครับแลกกันอาลบพยายามจะสวนด้วยสอกซ้ายครับแต่นี่ครับสอกขวาของฉลามชนและขวางหน้าไว้และเสียบด้วยเข่าขวาจะป้ายหน้าครับฉลามชนอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกก็ได้ในก็ดีครับส่วนทางด้านขาลบนี่เป็นประเภทฝีมือซ้ายจัดครับดูครับพยายามจะพลิกจิ้มลำตัวโดนทีดักเอาไว้มีการยืนระยะปลายโอ้ยศอกซ้ายแม่ท้าลบนั้นลุ้นพี่ครับเน้นที่ศอกซ้ายโอ้โหเจอของสดๆอย่างฉลามชนครับพยายามจะขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งเวทีแม็กซ์สเตเดียมครับฉลามชนนี่ก็เจอด่านอีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกว่าตั้งแต่มาต่อยที่แม็กซ์สเตเดียมแห่งฉลามชนนั้นมีสะดุดแพ้ท่ารถเพียงคนเดียวนะครับมีได้โอกาสล้างตาครับหากผ่านได้ขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์แน่นอนในไฟต์ต่อๆไปครับถึงได้จ่อไปที่หน้าแล้วตามด้วยแข้งขวาอีกหนึ่งทีครับหมดยกแรกที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาครับเริ่มต้นแล้วครับคู่ที่2เป็นยกที่2ครับของคู่ที่3ครับนี่เป็นมวยมันประจำสัปดาห์ครับก่อนที่จะไปชมเกมการชกคู่ชิงชนะเลิศนะครับได้มาแล้วครับซ้ายกับขวาดุเหลือเกินครับทั้งคู่พยายามจะป้ายหน้าขวางเอาไว้ครับขาล้มก็ตั้งแผลชนไทยยับดึงดักเอาไว้แล้วก็ตามด้วยหมัดครับไม่หนีเหมือนกันครับซ้ายปัดเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันกับท้ารบเอาฉลามชนเน้นที่ศอกพยายามจะป้ายหน้าแล้วก็เน้นที่ศอกนะครับยังไม่แตกศอกที่มาใช้ครับฉลามชนโอ้ยแม่ต่อยขวาหลุดครับโดนศอกซ้ายของท้ารบครับโอ้โหดอกนี้ครับน่าเสียเหมือนกันครับฉลามชนดอกเมื่อสักครู่นี้ซ้ายกับขวาครับถีบขวาดักโอ้ยลงไปต่อยลำตัวโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับดึงนิดเดียวครับดึงแล้วก็สวนด้วยศอกซ้ายครับทารบโอ้ยนี่ดูกระดูกประสบการณ์ครับแต่โดนหักเหลี่ยมปิดลบลงไปเหมือนกันฉลามชนทีมครับสลับแทงฉลามชนป้ายหน้าแล้วตีถึงด้วยขวาครับขวาหน้าเสียครับ
พยายามจะยกขึ้นมากันเอาไว้เหมือนกันครับขาลบขวาดักเอาไว้นี่ครับทิ้งซ้ายตามด้วยแข้งซ้ายแล้วครับสนุกนะครับเอาพยายามต่อยลำตัวแล้วก็ล็อกในฉลามชนเตะขวาต่อล่างขึ้นบนเลยครับฉลามชนแล้วมีทีมโอ้ท้าลบดึงแล้วสวนด้วยหมัดอยู่ยกไปสู้เหมือนกันครับท้าลบอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากันดูครับโอ้ยแลกกันสนุกเลยครับว่าต่อล่างก่อนฉลามชนไม่ยอมครับดูครับติดตัวนี่ครับเสียบด้วยซ้ายโอ้โหโดนเต็มต่อชนได้จังหวะได้ดีครับขวาแข้งขวาแล้วก็ตามด้วยวงในครับพยายามจะใช้มือสายปลายหน้าตั้งเกียร์แล้วก็เตะตีนี่ครับตีทั้งที่ทางฝั่งของท่ารบนั้นตั้งกำแพงอยู่ครับตีฝ้ากำแพงเลยครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับแขนต้องชำระครับจับในตีเสียบด้วยซ้ายสู้ดึงนิดเดียวครับตัวโดนขวาเหมือนกันครับจังหวะหลวงเข้ามานี่ลำชนนั้นมีแข้งขวาอยู่แล้วครับหมดยกอายุเพียง19ปีนะครับฉลามชนยังเส้นทางยังอีกไกลครับโอ้ยพยายามจะขยับความขวาตีล็อกในนี่ครับจังหวะเด้งตีตีสุดท้ายเป็นของฉลามชนครับหวังขวาอุ้ยเตะขวาแล้วมีถีบสกัดด้วยครับแล้วมีหมัดเสริมครับฉลามชนแล้วล็อกนายตีโอ้ออกมาเป็นพ่อบุญล้ำเลยครับฝั่งของท้ารบครับเดินบ้างครับโอ้ท้ารบโดนซ้ายของทางด้านฉลามชนแล้วก็ขวางหน้าครับจังหวะครับฉลามชนยังขยับนี่ครับจิ้มหมัดระหว่างแข้งขวาสวนโอ้ยเจอขวาเหมือนกันครับยืนอย่างเดียวครับท้าลบมีเหมือนกันอันตรายครับจิ้มกับตัวโดนศอกอีกแล้วเอาคืนครับเอามาแล้วครับเอาคืนเหมือนกันมันเกมครับคู่นี้เพียงวินาทีเดียวมีการแก้เกมโอ้โหไม่ธรรมดาครับทีการแก้ตีครับลวกขึ้นในเต้งไปอยู่ได้ลูกขยันครับฉลามชนท้าลบรอจังหวะมากไปหรือเปล่าครับโอ้เกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับฉลามชนดูวงในครับการป้ายหน้าการขวางหน้าของฉลามชนครับแข็งแรงครับถึงจะทำได้ครับเดินขยับตีครับเสียบซ้ายลัดตีเด้งตีเหมือนกันเป็นละทีสองทีครับคู่นี้แยกออกมาครับฉลามชนขยับขยับจะตีตีครับมาโอ้ยจะเน้นที่ศอกซ้ายครับท้าลบท้าลบแน่แต่กันหลุดไม่ได้จริงๆครับฉลามชนโดนสอกทุกทีครับวงในกดคอลงมาเสียบแย่มาในช่วงปลายยกสุดท้ายครับโอ้โหนักสอกขวาจามด้วยสอกซ้ายคืนครับตามฝ่ายต่างโบกให้เดินทั้งคู่ครับนี่ครับสลับแทงซ้ายครับล็อกล็อกล่างแล้วซอยเลยครับโอ้ยดูครับยนยังคงเบียดเข้าหาครับพยายามจะโต้ด้วยซ้ายเป็นอาลบครับช่วงนี้สุดท้ายเดินเข้ามาโดนแข้งขวาของฉลามชนเปิ้ลก็ใส่ครับเอาแล้วครับขวาพยายามจะเสริมด้วยหมัดกระทะลบโอ้ยวางแข้งสวยล็อกและตัดล่างมาเททิ้งไปเลยครับเอาแล้วครับบีบหัวใจครับคู่นี้โอ้ยหมัดกับแข้งครับอย่าเข้ามาไม่อยากจะทิ้งด้วยหมัดแต่นี่ก็ล็อกในแล้วตีตีโอ้ยโดนวงในเข้าไปครับถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนกันคาโลพยายามทีบดักเอาไว้ครับหมดยกที่3ครับครบ3ยกครับ Let's see check out for the extra prize the fighter prize or the super fighter prizeNo prize. และหลังจากห้ามหันกันมา3ยกครับตอนนี้ผลจากคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้ว
และผู้ชนะได้แก่นักชกจากมุมแดงฉลามชนบิสโตร